มาที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟอาชีพชายรายการสิงห์มาสเตอร์ครั้งที่21นะครับซึ่งจบวันที่3มีผู้นำร่วมถึง3คนกอล์ฟอาชีพชายออสไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2020ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทที่สนามสันติบุรีคันที่ขับจังหวัดเชียงรายจบวันที่3แล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้นำร่วมถึง3คนที่สกอร์13อันดับพา203ได้แก่สรัญสิริธรที่ทำเพิ่ม4อันดับพา68รัชพลจันทวาราทำเพิ่ม1อันดับพา71และพานุพลพิทยารัตน์แชมป์ปี2017ผู้นำวันที่2ทำอีเวนต์พา72ส่วนธงชัยใจดีรอบนี้ระเบิดฟอร์มเก่งทำเพิ่ม5อันดับพา67สกอร์รวม12อันดับพา204ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4สกอร์ตามหลังกลุ่มผู้นำ1สโตกด้านธนภัทรพิชัยกุลทำเพิ่ม4อันดับพา68สกอร์รวม11อันดับพา205หลังอันดับที่5ร่วมกับภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกาญจนาและนิรันดร์แซ่อึ้งนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทียนเฉยรายงานจากจังหวัดเชียงราย